ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422106แล้วก็ท่านไหนอยากจะร่วมบุญกันนะกับการเป็นเจ้าภาพกองกฐินกองพระป่าแล้วก็บูชาชุดวัตถุมงคลครูตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้นำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปร่วมกันสร้างโบสถ์นะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697แล้วก็0831997972ต้องบอกว่าในส่วนของชุดครูตรงนี้เนี่ยผ่านพิธีกรรมมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีไหว้ครูนะคะหรือว่าล่าสุดเนี่ยก็จะได้นำตรงทั้งในชุดครูทั้งหมดนี้เนี่ยเข้าร่วมพิธีในการเสริมสุจตาร่วมกันด้วยก็คือวันที่เนี้ยวันที่30เนี่ยก็จะเริ่มต้นแล้วนะฮะในพิธีเสริมอีกครั้งนึงคือเราทำทุกพิธีอ่ะจนกว่าท่านผู้ชมน่ะจะเห็นใจเราเห็นใจเราแล้วก็สั่งจองนะฮะพอยอดจองไม่ใช่เยอะเลยเพียงแต่เราเนี่ยร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยคนละน้อยนะฮะคนละ5บาท10บาท100บาทนะหรือแบบเพียงชุดนึงเราก็จะต่อยอดพุทธศาสนาได้แล้วเงินนี้ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็ว่ามหากุศลที่พวกเราได้สร้างบุญใหญ่ครั้งนี้คือไม่ค่อยมีใครทำกันหรอกพร้อมกันถกหลังใช่ค่ะนะมีแต่คนยังครัวฐานเนี่ยพระก็โอ้12ล้านปีเดียวโอ้นะโอ้ย่ามันเหนื่อยครับแต่ว่าหายเหนื่อยเมื่อท่านเนี่ยแค่อนุโมทนาหรือโทรกิ้งก้างสอบถามก็ยังดีชื่นใจแล้วแล้วพอเวลาแบบสำเร็จเราได้เห็นเนี่ยมันปลื้มใจมันอิ่มใจแบบนี้นะแล้วเมื่อสักครู่ก็เป็นในส่วนของพระพิฆเนศด้วยก็ร่วมบุญกันได้อันนั้นก็ทางอสุเทพแล้วก็คุณอดิรศดาวก็มาร่วมบุญร่วมกันนั่นแหละครับมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาเด็กหญิงกัลยาณัฐเรียนทางไหนดีคะบูชาอะไรดีเราเป็นทั้งครูเลยฮะน้องกัญญาณัฐเนี่ยในพื้นของน้องเองมีแล้วช่างจำนันตราเหลือเกินเจรจาฉะฉานนะแก่งกล้าไม่กลัวใครนะเป็นครูนะถ้าเป็นตำรวจทหารเหนื่อยครับนะไปเหนื่อยก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปต่อสู้กับคนที่คิดทางไม่ตรงกันแต่ได้ครูบาอาจารย์ไปได้สวยระดับด็อกเตอร์เลยนะคุณแม่นะบอกให้ฟังน้องคนนี้ครับค่ะนะ SMS ต่อมาค่ะที่ครูคุณปริญยงนะคะเลขทะเบียนรถ7624ครับ7624นะครับแน่นอนคุณอาจจะได้นะฮะรับข่าวดีเรื่องการงานแล้วตอนนี้เหมือนสภาพความคล่องการเงินดีขึ้นนะฮะรอบปีนี้ช่วงที่เด่นชัดก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับเร็วๆนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชุติมนนะคะจะมีโชคและความรักไหมคะลายเซ็นแบบไหนถึงจะดีบูชาอะไรถึงจะดีขึ้นดีแล้วคุณชุติมนก็ต้องเลิกลาแตกแยกหรือห่างกันเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเล็กๆมีแล้วมีบ่อยๆด้วยฉะนั้นความรักเล็กๆเนี่ยเมื่อรวมก็เป็นความรักใหญ่เป็นความรักขึ้นมาแต่อย่าลืมนะฮะในสภาวะความรักเนี่ยมักจะถูกพัดพาบ่อยเพราะคุณจะถูกเอาเปรียบเรื่องของความรักครับแล้วก็บูชาอะไรดีบูชาศรีคณะปฏิบูชาพระพิฆเนศแล้วก็อีกหนึ่งท่านแหละที่จะมอบให้กับนะฮะคุณเลยก็คือกำไรนะหยกเก้าฉัตรเนี่ยมอบให้เป็นท่านสุดท้ายนะครับชุติมนนี่แหละนะก็สามท่านลายเซ็นด้วยค่ะอาจารย์ชุติมนมาไปเซ็นด้วยไหมครับสามท่านผู้โชคดีกับกำไรจากหยกเก้าฉัตรนะคะนะฮะจะเป็นแฟนรายการใหม่แฟนรายการเก่าตามถ้าชมรายการปุ๊บมีโชคดีทันทีใช่ค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะมาที่คุณลภัสนันนะคะถามว่าจะมีโชคไหมคะเมื่อไหร่จะหมดหนี้ทะเบียนรถ3324ยิ่งหวังยิ่งห่างยิ่งไกลเกินเอื้อมนะฉะนั้นโชคลาภยังไม่มาเยือนครับนะสุขภาพช่วงนี้ยังเป็นปัญหาด้วยนะระยะนี้ต้องระวังเรื่องของระบบกดไหลย้อนนะฮะลำไส้มีปัญหาแล้วคุณอาจจะต้องนะดูตรวจเช็คอย่างต่อเนื่องมิฉะนั้นมีปัญหากับแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับส่วนเรื่องกดหนี้แค่ทุเลาแค่นั้นเองแล้วคุณเองเริ่มกระชับนิดแล้วในเรื่องของการที่จับจ่ายใช้สอยอย่างไม่มีสาเหตุหรือไม่คุ้มค่ากับทีมที่ลงทุนไปก็เลี่ยงๆหลบๆนิดนึงแล้วกันนะฮะปภัสนันครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างสวัสดีครับคุณอีเมลทุกท่านครับร้อยตำรวจโทนะครับมัทนะผู้หมวดเราค่ะลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษด้วยค่ะครับมาเลยครับเอาสองอย่างเลยนะฮะทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยนะแล้วก็ยังไม่จบเลยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาภาษาอังกฤษด้วยแถมให้ท่านผู้ชมทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยขอมาจัดไปนะหนึ่งท่านก่อนอีกท่านหนึ่งมีนะครับสิบตำรวจเอกหญิงโชติกาทั้งไทยทั้งอังกฤษเช่นเดียวกันชมรายการประจำนะครับนะว่างจากภารกิจเว้นว่างจากการงานก็มาชมกันนะครับชมกันไปก็ยิ้มกันไปนะฮะรายการเราเนื้อหาสาระดีๆกับเรื่องราวที่สร้างกุศลผลบุญนะครับให้กับนะฮะในวัดวาอารามต่างๆทำมาอย่างชัดเจนต่อเนื่องในนามมูลนิธิสาธรรมร่วมกับมิราเคิลชาแนลและก็ไรเซนอีกท่านหนึ่งคือคุณสิบเอกนะครับคุณโชติกานี่เองนักสวัสดิ์นะครับมาในส่วนของจดหมายบ้างมาครับจดหมายบ้างดีครับตอบมาเลยคุณจ้อยคุณจ้อยบอกว่าก็กลุ้มใจมากว่ามีกรรมอะไรคุณแม่ตาบอดสามีเป็นโรคเกาต์ส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจโอ้สารพัดโรคเลยที่บ้านนะครับในสภาวะเนี่ยนะฮะระวังเรื่องของการนะฮะรัดกุมเรื่องของการที่คุณได้ในสภาวะกรรมหนักที่เกิดขึ้นคือเวลาเราทำเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นณตอนนี้แต่สภาวะกรรมเกิดขึ้นกับสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีแรงอาฆาตเยอะแล้ว
ส่งผลสภาวะกรรมให้เกิดนะฉะนั้นคุณต้องดูแลนะมีโอกาสได้เจริญสมาธิกรรมฐานบ่อยๆแล้วก็ทำบุญให้เวชภัณฑ์ยาถึงแม้เราจะป่วยเจ็บเราก็ทำได้นะฮะทำแล้วนะฮะก็แผ่กุศลผลบุญดีๆเนี่ยให้ตัวเองและให้เจ้ากรรมในเวรด้วยยิ่งดีขึ้นเลยครับคุณจ้อยขอเป็นกำลังใจนะหายทุเราในเรื่องสภาวะกรรมหรือการป่วยเร็วๆครับเอาละค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะสำหรับการบูชาชื่อวัตถุมงคลครูนะคะในส่วนของการที่จะไปสร้างโบสถ์หกหลังนี้นะก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าท่านไหนอยากจะสั่งจองร่วมกันเนี่ยก็บอกชื่อได้เลยนะคะก็เบอร์โทรศัพท์กับด้านหน้านี้2หมายเลข0851293697แล้วก็0831997972นะมาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันนั่นเองแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืม3อย่างด้วยกันอันแรกที่อาจารย์ได้บอกว่า SMS นะในเรื่องราวที่ส่งกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะคะ3ตัวท้ายก็ส่งเข้ามาลุ้นละกันนะคะว่าใครจะมีโอกาสไปอย่างที่2อย่างที่2เลยนะก็สำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสได้ลุ้นพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็พระพิฆเนศด้วยโชคแห่งวันศาสตร์จีนชั้นที่3ค่ะชั้นสามด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสลุ้นกันจำแม่นนะแล้วก็เที่ยววันลุ้นกันในพรุ่งนี้3อย่างด้วยกันนะเข้มข้นตรงนี้เอาล่ะวันนี้จ้ะแหมถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ